ต่สมัยเนี้ยพอมันมีแต่มหาวิทยาลัยแยกแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการส่งที่แตกต่างกันไปเนาะในยุคแรกเนี่ยที่ชั้นสมัยนี้มันก็เลยถูกจำกัดให้ส่งได้ไม่เกินกี่แผ่นมันถูกการย่อยวิธีการส่งทั้งหมดเพื่อให้ได้รู้และเข้าใจการส่งแฟ้มพอร์ตฟิโออ่ะอย่างแรกอ่ะที่กรรมการเขาจะต้องเช็คเลยแต่มันคือเพอร์เฟกต์ณเวลาในเวลาหนึ่งของเราและวันที่เราย้อนกลับมาโอเคผลงาน10ปีข้างหน้ากับตอนนี้มันก็อาจจะไม่เหมือนกันเราอาจจะถูกกระบวนการความคิดพัฒนาไปในรูปแบบต่างๆแต่พอเราย้อนกลับมาดูเนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจแล้วเรารู้สึกหวนคิดถึงช่วงเวลาที่เราทำความยากลำบากอะไรคือเราผ่านมันมาโอเคสวัสดีครับวันนี้ Weekly Meetเราจัดทำตามคำขอของน้องๆเนาะที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของการส่งแฟ้มผลงานหรือพอร์ตฟิลิโอจะมีหลากหลายรูปแบบพี่ขอเล่าก่อนรูปแบบการส่งพอร์ตฟิลิโอเนี่ยมันเพิ่งจะมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาสักประมาณไม่ถึง20ปีนะช่วงปีแรกๆเนี่ยแต่ละรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ก่อนมันจะสเปซิฟิกหรือว่าส่วนกลางต้องทำนี้แต่สมัยเนี้ยพอมันมีแต่มหาวิทยาลัยแยกแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการส่งที่แตกต่างกันไปเนาะในยุคแรกเนี่ยที่จำได้ว่าลาดกระบังเนี่ยเคยสเปซิฟิกว่าเขาขอเป็นเล่มนะพี่ยังจำได้เลยวันที่น้องทำเนี่ยบางคนน้องทำเป็นเล่มใหญ่ๆเลยนี่คือไม่ได้ใส่แฟ้มนะก็คือมัดเย็บเป็นเล่มปกเลยแล้วก็ส่งมามีเป็นร้อยเลยเราเปิดมามีจนถึงขั้นเขาทำกระทงอะไรเขากวาดห้องยังไงมีการถ่ายทำความดีแล้วพี่รู้สึกว่าโหนี่คือโปรไฟล์เน้นผลมากเลยทุกอย่างที่เขาทำในชีวิตคือถูกถ่ายภาพออกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นอาจารย์ในมหาลัยต่างๆเนี่ยเวลาเขาเปิดเข้ามาเขาจะเอียนมากคือเยอะมากงานมันเยอะไปเพราะฉะนั้นสมัยนี้มันก็เลยถูกจำกัดให้ส่งได้ไม่เกินกี่แผ่นมันถูกการย่อยวิธีการส่งทั้งหมดเพื่อให้ได้รู้และเข้าใจการส่งแฟ้มพอร์ตฟิลิโออ่ะอย่างแรกอ่ะที่กรรมการเขาจะต้องเช็คเลยเราจะไม่เอาผลงานของคนอื่นมานี่ต้องท่องไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาผลงานของคนอื่นมาพี่ไม่อยากให้คิดว่าถ้ากรรมการจับได้แต่พี่อยากให้คิดว่าแค่เริ่มต้นเรายังไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองเรายังไม่ได้ซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นมันไปต่อได้ลำบากจริงๆพี่อยากให้ทุกคนพยายามตั้งใจแม้มันจะได้ในสิ่งที่ไม่ดีที่สุดแต่มันก็คือผลงานที่ดีที่สุดของเรานะจังหวะนี้ในอีก10ปีข้างหน้าจำไว้ว่าการทำพอร์ตฟิลิโอใส่ในแฟ้มใส่ในรูปเล่มเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะต้องดีเพอร์เฟกต์แต่มันคือเพอร์เฟกต์ณเวลาในเวลาหนึ่งของเราและวันที่เราย้อนกลับมาโอเคผลงาน10ปีข้างหน้ากับตอนนี้มันก็อาจจะไม่เหมือนกันเราอาจจะถูกกระบวนการความคิดพัฒนาไปในรูปแบบต่างๆแต่พอเราย้อนกลับมาดูเนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจแล้วเรารู้สึกหวนคิดถึงช่วงเวลาที่เราทำความยากลำบากอะไรคือเราผ่านมันมาแล้วมันก็คือสร้างเรามาเป็นในอีก10ปีข้างหน้านี่แหละคือสิ่งที่พี่อยากให้มันเกิดขึ้นกับพอร์ตฟิลิโอของทุกๆคนต่อมาเนี่ยมหาลัยก็จะมีวิวัฒนาการจากไม่จำกัดจำนวนมาเป็นเริ่มจำกัดละตัวมหาลัยที่เริ่มจำกัดมหาลัยแรกก็คือลาดกระบังจะเริ่มจำกัดว่าขอไม่เกิน18ได้ไหมแต่ก็ยังไม่ได้ซีเรียสเรื่องโจทย์หรืออะไรมากเราก็ต้องแบ่งทักษะเองเพราะฉะนั้นการทำพอร์ตฟิลิโอส่งเนี่ยเราก็ต้องทำทักษะให้หลากหลายอย่างที่พี่เคยอธิบายในคลิปก่อนๆเนาะจนปัจจุบันเนี่ยณปีเนี่ยปี2564ซึ่งจะส่งในรูปแบบของปีการศึกษา2565แต่ละมหาลัยพอออกนอกระบบอย่างชัดเจนมีการรับแฟ้มผลงานที่ชัดเจนปีนี้เป็นปีแรกนะเท่าที่พี่เห็นที่มีการรับพอร์ตฟิลิโอที่เปลี่ยนไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากเพราะแต่ละมหาลัยเขารู้แล้วเขาก็ปรับสัดส่วนเพื่อที่จะรับรอบพอร์ตฟิลิโอรับน้อยรับเยอะก็แล้วแต่คุณภาพของแต่มหาลัยที่ต้องการมันมีการดิ้นของทุกๆปีซึ่งเป็นผลดีมากไม่อยากให้การสอบทุกอย่างมันนิ่งการสอบทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปตามรูปแบบของโลกเงื่อนไขของปีหน้าก็จะไม่ใช่เงื่อนไขของปีนี้เพราะฉะนั้นการอัปเดตต้องอัปเดตทุกๆปีอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของการพัฒนาวงการการศึกษาเนาะพอมันมาสู่ปัจจุบันที่มันเริ่มจำกัดอยู่ในรูปแบบของ A4 ส่วนใหญ่นะบางที่ก็ A3 A2 A1 แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะ A4 แล้วก็ใส่ในแฟ้มผลงานของปีนี้เนี่ยบางที่ก็จะมีโจทย์ให้บางที่ก็ไม่ได้บังคับบางที่ก็มีโจทย์ให้นิดนึงบางที่มีโจทย์ให้ทุกๆข้อเลยเรามาดูกันว่าวิธีการที่จะสร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบของผลงานพอร์ตฟิลิโอในการส่งมหาลัยหลักๆเลยอ่ะมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่พี่จะพูดตรงนั้นนะพี่ต้องบอกก่อนว่าเขาเรียกว่าแฟ้มผลงานพอร์ตฟิลิโอก็คือมีผลงานที่อยู่ข้างในแล้วก็จะมีเรื่องของรูปแบบของหน้าปกคำนำสารบัญ
หน้าปกคืออะไรหน้าปกก็คือสมมติว่าถ้ามีแฟ้มอย่างนี้แฟ้มบางที่เนี่ยเขาจะมีกระดาษแล้วก็สามารถสอดเข้าไปเป็นรูปแบบของการดีไซน์หน้าปกเราอาจจะเอารูปของตัวเราเองเข้าไปอยู่ก็ได้เราอาจจะเขียนเป็นรูปการ์ตูนตัวของเราเองที่อยู่ในอาณาจักรสถาปัตยกรรมของเราเป็นเปอร์สเปกทีฟเท่ๆแล้วก็เขียนเป็นหน้าปกของเราดีไซน์หน้าปกก็ได้ซึ่งตัวหน้าปกนี้จะไม่รวมอยู่ใน10ผลงานข้างในบางคนอาจจะเป็นหน้าปกดำทั้งหมดแล้วก็เขียนรายชื่อเท่ๆจัดเรียงแฟ้มเท่ๆว่ามันเขาคือชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเรียนอยู่โรงเรียนอะไรก็พอแล้วแต่ครีเอทพอเข้ามาปุ๊บคำถามคือมันจำเป็นจะต้องมีสารบัญไหมมันไม่จำเป็นมันอาจจะเป็นเข้าไปสู่แฟ้มผลงานหรือว่า statement of purpose ได้เลยแล้วก็มีคำถามหนึ่งก็คือประกาศนียบัตรตัวที่เราได้รับรางวัลต่างๆเวลาเราไปแข่งขันกิจกรรมเช่นเราได้นักเรียนดีเด่นหรือว่าใบปอพอหรืออะไรพวกนี้รวมอยู่ใน10ผลงานไหมพี่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะทำแฟ้มส่งเราจะต้องอ่านเงื่อนไขของแต่ละมหาลัยให้ดีๆเพราะบางมหาลัยเขาสเปคมาเลยว่าบางทีนะ10ใบของพอร์ตโฟลิโออาจจะมี1คือ statement of purpose 3ใบโปรไฟล์3ใบอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขที่บังคับแยกออกไปอีกทีแต่อันนี้พี่พูดถึงตัวกลางๆก่อนประกาศนียบัตรเช่นอะไรต่างๆเราจะไม่นับเข้ารวมอยู่ในผลงานก็คือผลงานที่เราจะโชว์เลยโอเคเพราะฉะนั้นพี่สรุปอีกทีก็คือตัวหน้าปกตัวคำนำตัวสารบัญหรือว่าตัวประกาศนียบัตรที่อะไรเพิ่มเติมมาเราจะไม่นับรวมอยู่ใน10ผลงานนะครับรูปแบบการส่งเนี่ยมันมีรูปแบบอะไรบ้างรูปแบบแรกเลยก็จะเป็นเล่มพลาสติกใสที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยจะต้องเป็นรูปแบบของแฟ้มที่แยกออกเป็นพลาสติกแบบนี้พลาสติกที่แยกออกเป็นใบๆแล้วก็ใส่ลงไปโอเครูปแบบการใส่จะใส่หน้าละอันแล้วเปิดมาแล้วก็หน้าละแผ่นก็ได้พี่คิดว่าถ้ามหาลัยเขาให้ส่ง10แผ่นเราอาจจะเป็นแฟ้มพลาสติกที่ใส่ลงไปอย่างนี้แต่ว่าบางหน่อยพี่คิดว่าซื้อสำเร็จรูปก็ได้มันจะแข็งแรงกว่าแล้วก็ใส่เป็นทีละอันเราอาจจะไม่ต้องใส่หน้าคู่ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมี10แผ่นมันก็เปิดไปทีละหน้าหน้าหนึ่งอาจจะเป็นผลงานอีกหน้าหนึ่งอาจจะเป็นอธิบายก็ได้หรือบางมหาลัยเขาจะมีโจทย์มาให้แล้วก็ปริ้นแล้วก็เสียบใส่ไปได้เลยเนาะอันนี้คือรูปแบบของผลงานพลาสติกคราวนี้มาดูรูปแบบของผลงานที่ถูกเย็บเป็นเล่มบ้างคราวนี้เรามาดูรูปแบบของพอร์ตโฟลิโอที่ถูกเย็บเป็นเล่มอันนี้เป็นตัวอย่างของพอร์ตโฟลิโอจริงเนาะก็จะมีทั้งเย็บเป็นปกแข็งและก็เย็บเป็นรูปแบบของปกอ่อนจริงๆแล้วเราแนะนำให้ไม่เย็บเองแนะนำให้ไปที่ร้านแล้วก็ไปให้เขาเย็บถ้าเป็นเล่มหนาเนี่ยก็คือถ้าเย็บดีๆหน่อยก็เข้าไปให้แล้วก็ไปปริ้นด้วยกระดาษดีๆเนาะมันก็จะเป็นลักษณะของการอธิบายว่าชื่ออะไรแล้วก็เป็น chapter drawing chapter 1เขาทำอะไร chapter 1เล่มนี้อาจจะเป็น drawing chapter 2อาจจะเป็น quick sketch and perspectiveChapter 3อาจจะเป็น Product Design แล้ว Chapter 4ก็อาจจะเป็น Logo Design Chapter 5อาจจะเป็น Other World Art ก็คือศิลปะทั่วไปข้างนอกอาจจะมีศิลปะการถ่ายภาพพวกเนี้ยก็คือเราจะถูกเย็บเป็นเล่มจะมีด้วยกันหลายลักษณะลักษณะการทำเย็บเป็นเล่มจะแตกต่างจากการทำเป็นแฟ้มค่อนข้างเยอะเช่นแฟ้มนี้เราจะใส่ผลงานเข้าไปเต็มๆเลยให้ชัดเจนเลยแต่ว่าในรูปแบบของการทำเป็นรูปเล่มเราสามารถดีไซน์ได้ว่าตัวนี้หน้านี้เราเขียนตัวหนังสือหน้านี้เราค่อยเป็นผลงานโอเคมันสามารถมีดินามิกในการทำได้มากกว่าแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงกว่าเพราะว่าเราจะต้องเย็บเป็นเล่มแล้วเราจะต้องใช้กระดาษที่ค่อนข้างดีโปรเซสในการทำงานเนี่ยมันจะต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณ2วันเพื่อที่เราไปปริ้นที่ร้านแล้วก็เย็บเล่มเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับภาคอินเตอร์นะยุคสมัยหนึ่งเล่มจะหนาจะบางก็ไม่ได้ถูกจำกัดมากก็แล้วแต่เนาะยุคสมัยหนึ่งอินด้าก็จะชอบมากคอนเทนต์เขาก็คือจะเป็นเซรามิกคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นดีไลน์ว่าส่งมาอันนี้ของคนที่ติดอินด้าจุฬาเนาะก็จะมีเซกชันหรือการแบ่งพาร์ทการเขียนอะไรต่างๆเนาะการทำแปลนการทำอะไรข้อดีของการที่มันทำเป็นรูปแบบของตัวหนังสือก็คือมันง่ายแล้วมันสมูทแล้วมันก็ไม่ได้ถูกจำกัดอะไรทั้งสิ้นมันอยากดีไซน์อยากทำหน้านี้เป็นหน้านี้อยากทำหน้านี้มันเหมือนเราทำนิตยสารของตัวเราเองก็จึงเป็นที่นิยมส่วนใหญ่จะเล่นกับอาร์ตได้มากกว่าสมัยก่อนจะใช้กับอินเตอร์บางมดหรือว่าอินเตอร์จุฬาอินดานี่ก็เป็นรูปแบบที่สองของการส่งพอร์ตโฟลิโอแบบที่สามซึ่งเป็นแบบที่เราอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลในปัจจุบันเนี้ยเขาก็จะมีให้ส่งเป็น PDF มันคือส่ง PDF ให้มหาลัยดูคือเขาจะดูง่ายกว่าอาจารย์จะเปิดมาเลยว่าคนส่งมานี้ไฟล์อะไรไฟล์อะไรแล้วเขาก็จะเช็คเลยว่างานมันเป็นยังไงงานเป็นยังไงเขาจะดูทีเดียวได้ง่ายกว่าบางมหาลัยเขาก็ต้องการดู PDF บางมหาลัยถ้าเป็นส่งเมืองนอกส่วนใหญ่จะ PDF เพราะการที่เราส่ง
รูปแบบของแฮมจริงๆมันอาจจะคลาดเคลื่อนหรือมันจะไม่ถึงมือของตัวชาญได้ส่วนใหญ่มหาลัยเขาก็จะถ้าเป็นส่งเมืองนอกจะให้ส่งในรูปแบบของ JPEG หรือ PDF มากกว่าแล้วจากนั้นถ้ามันผ่านด่านสัมภาษณ์แล้ววันที่สัมภาษณ์ก็จะให้พบตัวจริงเข้าสัมภาษณ์ไปเลยอันนี้ก็อีกรูปแบบการทำ PDF ก็สามารถทำในคอมพิวเตอร์แล้วก็ย่อจนเหลือขนาดทางมหาลัยเขาจะกำหนดว่าไม่เกินขนาดไม่เกิน20เมกะไบต์ขนาดไม่เกิน40เมกะไบต์อะไร ก็แล้วแต่หรือบางมหาลัยเขาไม่จำกัดแต่ส่วนใหญ่จะจำกัดเพื่อไม่ให้ความจุมันเยอะเกินไปรูปแบบของไฟล์ PDF กับรูปแบบของ JPEG เนี่ยส่งมันจะต่างกันถ้ารูปแบบของ PDF เนี่ยมันสามารถย่อหรือว่าอะไรได้โดยที่คุณภาพของภาพเนี่ยมันจะไม่ได้แตกและการเรียงต่อกันมันก็จะเป็นเรียงต่อกันเป็นไฟล์เดียวเลยแล้วขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็น JPEG เนี่ยมันจะต้องไล่1 2 3 4เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วรูปแบบของการส่งมหาลัยก็จะให้ส่งในรูปแบบของ PDF ซะส่วนใหญ่เนาะณวันที่เราเข้าสัมภาษณ์เราก็จะต้องถือตัวแฟ้มผลงานตัวจริงไปอยู่ดีเนาะหรือว่าถ้าเขาให้ส่งเป็นไฟล์ PDF ในรูปแบบการคอมพิวเตอร์เราก็จะต้องส่งไฟล์ตัวออริจินอลของเราเข้าไปณวันที่สัมภาษณ์เพื่อไปเสียบแล้วก็ไปทำให้เขาดูถ้าเราทำด้วยโปรแกรม TD Max เราก็ต้องเซฟไปว่าเป็น .max เหมือนกันอันนี้ก็รูปแบบของพอร์ตโฟลิโอในรูปแบบของไฟล์ก็น่าจะลองดูเนาะโอเคโชคดีครับน้องๆ